บางทีเดือนสิงหาคมนี้ที่การเมืองกำลังจะมีจุดเปลี่ยนหลายเรื่องอาจได้เห็นเกมชิงไหวชิงพริบเพื่อปั่นให้อนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ก็เป็นได้ซึ่งถ้าไปจุดนั้นได้เท่ากับเนวินได้เทียบชั้นเท่ากับทักษิณแล้วจากนี้ไปต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของคนบุรีรัมย์รายนี้ไว้ให้ดีๆข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเส้นทางเนวินชิดชอบขยับเทียบชั้นทักษิณถ้าทักษิณชินวัตรคือผู้มีบารมีนอกพรรคการเมืองที่ส่งอิทธิพลหมายเลขหนึ่งเนวินชิดชอบครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยก็คงตามมาเป็นที่สองชนิดที่เรียกว่าหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวทักษิณและเนวินต่างเคยเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชากันมาก่อนสมัยเมื่อครั้งพรรคไทยรักไทยครองเมืองเนวินถูกดูดมาจากพรรคชาติไทยของมังกรการเมืองบรรหารศิลปะอาชาในยุทธจักรการเมืองเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วจะมีนักการเมืองสักกี่คนที่สามารถอภิปรายและล้มรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่เนวินสามารถทำได้ด้วยเขี้ยวเล็บที่มีอยู่เต็มตัวดังนั้นเมื่อทักษิณมีเนวินเป็นขุนศึกจึงทำให้พรรคไทยรักไทยอยู่รอดมาจนครบ4ปีและชนะเลือกตั้งถึง2ครั้งก่อนจะถูกล้มด้วยการรัฐประหารการรัฐประหาร2549การยุบพรรคไทยรักไทยและการถูกกดดันจากทหารอย่างหนักไม่ได้ทำให้เนวินออกห่างจากทักษิณโดยเมื่อครั้งพรรคพลังประชาชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลภายใต้การคุมอำนาจสูงสุดของแกนนำ4ฝ่ายที่เรียกว่าแก๊งออฟโฟร์ไม่เพียงเท่านี้ในโครงสร้างของพรรคพลังประชาชนณขณะนั้นกลุ่มเพื่อนเนวินเป็นกลุ่มสสที่มีความเป็นเอกเทศและมีจำนวนน้อยแต่สสภายใต้ร่มเงาล้วนแต่เป็นพวกถึงไหนถึงกันเนวินไปไหนก็พร้อมจะไปด้วยจึงไม่แปลกที่เมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบและเลือกจะไปอยู่ร่วมกับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อจัดตั้งรัฐบาลและร่วมกันสนับสนุนให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีบรรดาขุมกำลังสสของเนวินกว่า30ชีวิตต่างพร้อมใจกันมาทำงานร่วมกันทันทีโดยไม่แคร์นายใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศการตัดสินใจออกมาทำการเมืองเองในนามพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงแนวคิดในการทำงานการเมืองของเนวินชิดชอบได้เป็นอย่างดีเนวินเป็นคนหนึ่งที่ผ่านโลกและมองเห็นสัจธรรมทางการเมืองผ่านนายกรัฐมนตรีที่เขาทำงานด้วยมาแล้วถึง2คนได้แก่บรรหารศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยและทักษิณชินวัตรหัวหน้าพรรคไทยรักไทยการขึ้นมาเป็นนายกของบรรหารถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมังกรการเมืองก็จริงแต่ถ้ามองลึกลงไปถึงอำนาจการจัดการภายในพรรคแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะในพื้นที่ทางการเมืองอื่นๆนอกจากสุพรรณบุรีและจังหวัดรอบข้างอีกเล็กน้อยแล้วบรรหารแทบเอื้อมมือเข้าไปไม่ถึงทำให้เกิดสภาพของการต่อรองแก่งแย่งอำนาจกันภายในพรรคจนต้องประกาศยุบสภาในที่สุดและนับจากนั้นพรรคชาติไทยก็ไม่เคยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกเลยขณะที่การทำงานของทักษิณนั้นเนวินก็ได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดจบและได้ข้อสรุปว่าการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นใหญ่ได้ตลอดไปดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงเปรียบเสมือนส่วนผสมระหว่างทักษิณและบรรหารเข้าไว้ด้วยกันกล่าวคือมีการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จแบบทักษิณเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการภายในพรรคและมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวคล้ายกับบรรหารเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกผลักไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไปอีกทั้งยังคงให้ความสำคัญกับจุดแข็งของตัวเองอย่างการสร้างอาณาจักรบ้านใหญ่ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญเพียงแต่ว่าเนวินไม่ได้มองเฉพาะบุรีรัมย์เป็นบ้านใหญ่เท่านั้นแต่มองพื้นที่อีสานใต้และภาคใต้ตอนล่างเป็นบ้านใหญ่ต่างหากการเป็นรัฐบาลในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่งเหมือนในอดีตแต่ขึ้นอยู่กับการรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรบางทีเดือนสิงหาคมนี้ที่การเมืองกำลังจะมีจุดเปลี่ยนหลายเรื่องอาจได้เห็นเกมชิงไหวชิงพริบเพื่อปั่นให้อนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ก็เป็นได้ซึ่งถ้าไปจุดนั้นได้เท่ากับเนวินได้เทียบชั้นเท่ากับทักษิณแล้วจากนี้ไปต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของคนบุรีรัมย์รายนี้ไว้ให้ดีๆข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ